สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับประจำวันที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อว่าความจริงคือโคตรวัคซีนเริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอมบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่มีรายงานข่าวบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าสบส.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวานนี้คือวันที่23กรกฎาคมนะครับนายกประยุทธ์ได้อบรมผู้ใต้บังคับบัญชาไปหลายเรื่องหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับอบจ.อบต.เทศบาลให้สื่อสารกับประชาชนให้ทั่วถึงนะครับประโยคเด็ดๆก็คือการสร้างความเข้าใจอย่างเช่นที่คุณหมอนครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติชี้แจงเรื่องการจัดหาวัคซีนรวมถึงมีการขอโทษประชาชนถือเป็นเรื่องที่ดีพูดข้อเท็จจริงกับประชาชนอยากให้พูดข้อเท็จจริงแบบนี้ทุกเรื่องกับประชาชนเพราะเวลานี้หลายเรื่องถูกนำไปบิดเบือนเมื่อไม่มีความชัดเจนนี่เป็นเนื้อหาใจความที่นายกรัฐมนตรีพูดกับผู้นำท้องถิ่นนะครับประกาศหอมบอกว่าครับความจริงเท่านั้นแหละครับที่ประชาชนต้องการถึงแม้ว่าการออกมาพูดเช่นนี้จะดูสายไปบ้างก็ตามแต่ก็ดีกว่าที่จะไม่พูดอะไรเลยนะครับที่จริงผมไม่เห็นด้วยที่คุณหมอนครเนี่ยต้องออกปากขอโทษประชาชนคนที่ต้องขอโทษประชาชนเนี่ยควรจะเป็นรัฐบาลมากกว่าเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมาจากการเลือกตั้งต้องรับผิดชอบต่อประชาชนและรับผิดชอบทางการเมืองโดยเฉพาะการรับผิดชอบในฐานะฝ่ายนโยบายการแถลงข่าวของคุณหมอนครเมื่อวันที่21กรกฎาคมมีอยู่หลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากก็คือการขอโทษแต่หากฟังยาวๆฟังให้ครบนะครับก็จะเห็นถึงเหตุผลที่ต้องขอโทษเนื้อหาใจความเป็นอย่างนี้ครับคุณหมอนครเนี่ยบอกว่าพยายามติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีนตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2563ที่พยายามหาช่องทางการสั่งจองซื้อวัคซีนล่วงหน้าถึงแม้ว่าในช่วงนั้นจะอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยก็ตามต้องกราบขออภัยประชาชนทุกคนอย่างยิ่งที่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติแม้ว่าจะพยายามเต็มที่แล้วในการจัดหาวัคซีนแต่อาจจะได้ในจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ขณะนี้เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนการระบาดของโควิด-19 เป็นเรื่องที่ไม่เคยประสบพบเจอกันมาก่อนรวมทั้งสถานการณ์การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าทำให้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาด ที่รวดเร็วและรุนแรงมากกว่าปีที่แล้วทำให้การจัดการหาวัคซีนเนี่ยไม่ทันต่อสถานการณ์คุณหมอนครแถลงแบบนี้นะครับประกาศหอมบอกว่าขอโทษในความพยายามทำงานอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยแต่ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ามีปัจจัยเหนือการควบคุมมากมายการแสดงสปิริตขอโทษด้วยเหตุผลแบบนี้ไม่ควรจะไปทับถมกันนะครับแต่ว่าควรจะให้กำลังใจกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกลับมีการนำไปโจมตีว่าเป็นหมอประสาอะไรไม่รู้ว่าไวรัสเนี่ยกลายพันธุ์ได้หมอเนี่ยรู้ครับว่าการกลายพันธุ์เนี่ยเป็นธรรมชาติของไวรัสแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื้อกลายพันธุ์ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีความอ่อนแอลงไปไม่ได้รุนแรงถึงโควิด-19แล้วคุณหมอนครเนี่ยก็ไม่ได้พูดเรื่องกลายพันธุ์ตอนที่โลกรู้จักโควิดสายพันธุ์เบต้ารู้จักอัลฟาแกมมาเดลต้าแต่เป็นการพูดถึงสถานการณ์โควิด-19ก่อนจะมีวัคซีนด้วยซ้ำไปฉะนั้นเป็นเรื่องดีนะครับที่นายกประยุทธ์เนี่ยให้ทุกฝ่ายพูดความจริงกับประชาชนและควรจะเริ่มที่คณะรัฐมนตรีต่อไปนี้รัฐมนตรีทุกคนต้องพูดความจริงกับประชาชนสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจอย่าให้หมอต้องเป็นหนังหน้าฝ่ายคอยชี้แจงแทนนะครับมีความจริงต้องบอกกับประชาชนเยอะครับอย่างเช่นคำประกาศของทีโดสอัธฮานอมกิบรีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนื้อหาใจความบอกนี้นะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยหลายประเทศเข้าใจผิดคิดว่าวิกฤตโควิด-19กำลังจะสิ้นสุดลงทั้งที่ความเป็นจริงแล้วสถานการณ์นั้นห่างไกลจากจุดจบเหลือเกิน
มีความเป็นไปได้สูงที่โลกจะเผชิญกับไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในอนาคตโดยคาดว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายและควบคุมยากกว่าเดิมนี่เป็นคำพูดของผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนะครับประกาศหอมบอกว่ารัฐบาลต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือและก็บอกกับประชาชนว่าเรายังต้องสู้กับโควิดกันไปอีกนานนะครับไม่ได้บอกให้สิ้นหวังนะครับแต่ว่าให้เตรียมตัวรับกับสถานการณ์คำเตือนของ WHO เนี่ยรัฐบาลต้องใส่ใจแล้วก็จริงจังแล้วก็ให้ดูอเมริกาในวันนี้เป็นตัวอย่างนะครับยังไม่มีประเทศไหนเลยเดินเข้าใกล้คำว่าชนะโควิด19เลยแม้แต่ชาติเดียวการติดเชื้อในอเมริกาเนี่ยกลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากการติดเชื้อต่ำกว่าหมื่นคนกำลังเชิดหัวขึ้นวันละ 60,000 กว่าคนด้วยกันกลับมาครองแชมป์ผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าทีนี้ก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยติดเชื้อเร็วและรุนแรงเป็นไฟลามทุ่งเลยเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้อเมริกาเอาไม่อยู่ครับมีแนวโน้มว่าจะกลับมาติดเชื้อวันละแสนคนในเร็วๆนี้แล้วก็ต้องเตรียมใจเอาไว้นะครับถ้าหากว่าการติดเชื้อในอเมริกาทะลุหลักแสนเมื่อไหร่มันจะไปเป็น 200,000 300,000 เหมือนกับช่วงต้นปีการห้ามส่งออกวัคซีนอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แล้วมันจะกระทบกับประเทศที่ทำสัญญาซื้อวัคซีนสัญชาติอเมริกันทั้งหมดนะครับรวมทั้งประเทศไทยโลกจะกลับไปสู่ภาวะขาดแคลนวัคซีนอย่างรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลทั่วโลกก็คงจะเป็นรัฐบาลฆาตกรตามคำนิยามของพวก3นิ้วทั้งหมดการประกาศเปิดประเทศเดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นความหวังรอเลี้ยงให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจก้าวเดินไปข้างหน้าแต่รัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ต้องไม่ลืมความจริงที่ WHO เขาเตือนมานะครับไม่ใช่ความผิดรัฐบาลครับหากการระบาดของโควิด-19 ยังยืดเยื้อยาวนานไปจนถึงปีหน้าเพราะว่ามันจะเกิดกับทุกประเทศทั่วโลกหรือแม้แต่การเข้ามาของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ๆที่ระบาดเร็วและดุกว่าเดิมเพราะว่าไม่มีประเทศไหนจะหนีพ้นนะครับยกตัวอย่างสายพันธุ์เดลต้านะครับแต่ว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลในการผ่อนหนักให้กลายเป็นเบารัฐบาลต้องมีความชัดเจนในทุกเรื่องครับตั้งแต่การระดมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ประชาชนยันเรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยาที่ออกมาอย่างทันท่วงทีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับนะครับรัฐบาลทำเรื่องนี้ได้ไม่ดีนักมีความล่าช้าจนกลายเป็นปัญหาซ้อนปัญหาขึ้นมารัฐบาลต้องทลายข้อจำกัดของระบบราชการเพราะในเมื่อเราสู้กับโควิดโดยใช้เครื่องมือฉุกเฉินมากมายนะครับมีพรกฉุกเฉินมีวัคซีนก็ฉุกเฉินการระเบิดกฎระเบียบทางราชการแบบฉุกเฉินจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับและก็ควรที่จะสนับสนุนด้วยซ้ำไปแจกในสิ่งที่ควรแจกเช่นชุดตรวจโควิดและปิดแอนติเจนเทสคิตครับนอกจากรัฐบาลต้องบอกความจริงกับประชาชนทุกเรื่องแล้วเนี่ยยังจะต้องหนุนหลังส่งเครื่องไม้เครื่องมือให้ประชาชนสู้กับโควิดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทำได้แบบนี้แล้วยังมีคนด่ารัฐบาลฆาตกรอีกแล้วก็ควรจะจับไอ้คนนั้นแหละครับไปตัดหัวซะ